ก็ถือว่าเล่นดีในระดับซัพพอร์ตแบบทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือสามารถเทียบกับซัพพอร์ตท็อป3ได้อะไรเงี้ยการคออะไรต่างๆในเบคอนดรีมของเดียวคือความโดดเด่นความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็การเล่นคือเขาเป็นคนที่หูไวตาไวนะครับมองภาพรวมเก่งเล่นซัพพอร์ตตำแหน่งซัพพอร์ตเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีมากแล้วก็อย่างเช่นการแข่งขันรายการอื่นๆมาเนี่ยเขาก็สามารถพาทีมได้เลยแชมป์แล้วก็เป็นตัวหลักเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ทีมผลงานออกมาดีผมนายดานัทลุ่งพานิชชื่อเล่นชื่อเดียวชื่อในเกมชื่อเดียววี่ครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตให้กับทีมเบคอนไทม์ครับเริ่มเล่นสแลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเริ่มเล่น RV ตั้งแต่ช่วงซีซั่น2ครับตอนนั้นตัวละครที่เล่นเป็นหลักก็มีนาตาญามูลาดอย่างเงี้ยครับก็เล่นมาประมาณปีนึงได้ครับปีนึงแล้วก็เริ่มอยากแข่งขันบ้างทัวร์ที่ลงแข่งก็เป็นทัวร์ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมครับที่ได้ลงแข่งผลการแข่งขันตอนนั้นก็ได้แชมป์ครับแต่ตอนนั้นที่ผมลงแข่งผมเล่นตำแหน่งมิดเลนครับก็ตอนนั้นเหมือนเบื่อเล่นป่ากับแครี่แล้วก็เลยลองย้ายไปเล่นเมดดูก็ชอบอยู่สนุกดีหลังจากได้แชมป์ทัวร์โรงเรียนก็มีทางสังกัดสกูเดเข้ามาชวนครับไปเป็นทีมสกูเดจูเนียร์ก็เลยได้ลงแข่งประมาณเกือบปีได้ครับช่วงนั้นก็ยังเล่นตำแหน่งมิดเลนมาเรื่อยๆนะครับพอเล่นให้กับสกูเดจูเนียร์มาประมาณ1ปีผมก็เริ่มย้ายไปเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตแต่ขึ้นอันดับ1ของเซิร์ฟครับจนขึ้นได้ปุ๊บอติก็ทักมาชวนให้ไปเทสเบคอนดีมครับเมื่อก่อนผมก็ยังแข่งทัวร์เซมิโปอยู่แล้วก็คือรู้จักน้องแต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยน้องก็อาจจะไม่รู้จักผมเหมือนกันเห็นน้องแบบเล่นดีแล้วก็แบบช่วงนั้นน่าจะหาโลมพอดีคือน่าจะหาเด็กทุกคนแล้วพี่หนุ่มก็แบบอยากให้หาผู้เล่นมาแบบเป็นหน้าใหม่ๆปั้นใหม่จากศูนย์เลยก็คือน้องก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าใช่เล่นแบบเรียนไปด้วยไม่ได้จริงจังอะไรมากยิงตอนแรกน้องไม่กล้าพูดเท่าไหร่แต่น้องเล่นโหดมากช่วงนั้นอ่ะดีมจะมีหลายคนแล้วก็จะแบ่งทีมซ้อมกันซึ่งผมก็ลงไปซ้อมกับน้องบ่อยใช่ก็ได้เจอน้องแบบชนเลียนไม่ได้เลยก็แบบต้องหนีอย่างเดียวแต่น้องไม่พูดนะแต่ว่าก็ยังสู้ไม่ไหวน้องเล่นเก่งตอนที่อติทักมาชวนผมก็ลังเลครับเพราะว่าอยู่กับเพื่อนมานานมากประมาณแบบหลายปี 2-3 ปีเลยครับก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปดีไหมก็ปรึกษาคนในทีมเหมือนกันครับสุดท้ายก็คนในทีมก็อยากให้ไปเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาครับอธิบายลักษณะนิสัยใจคอของเดียวให้ฟังครับว่าเดียวเป็นคนมีคาแรคเตอร์ในเกมน้องก็เป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังค่อนข้างจะจริงจังกับการเล่นเกมครับตอนเล่นเกมค่อนข้างจะมีความดุจังหวะบวกจังหวะอะไรนี่น้องเป็นคนที่ค่อนข้างคอเยอะถามว่าเก่งไหมเก่งครับเขาเก่งครับน้องเขาเคยเป็นอันดับหนึ่งหลายซีซั่นใช้คำนี้ดีกว่าในแรงอะไรประมาณนี้อะไรเล่นกัน COV ประมาณนี้ครับเขาเคยเป็นแรงหนึ่งมาเราแข่งเบคอนดีมไปกี่ทัวร์จำได้ผมแข่งเบคอนดีมมาก็ประมาณ20ทัวร์ได้ประมาณปีหนึ่งครับผมเริ่มเข้าแคมป์เบคอนดีมก็ช่วงกลางปีที่แล้วครับตอนที่ทำงานกับเบคอนดีมเพื่อนๆในทีมก็เฟรนลี่มากครับสนุกเราได้แชมป์อะไรบ้างครับที่เราจำได้แชมป์หลักๆที่จำได้ตอนอยู่เบคอนดีมก็มีทัวร์ปทุมแข่งที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตครับแล้วก็ทัวร์นครสวรรค์แข่งที่เชียงใหม่ครับแล้วก็อีกทัวร์หนึ่งก็เป็นทัวร์โค้กโคล่าของสยามดิสคัฟเวอรี่ครับเงินรางวัลรวมกันประมาณหลักแสนขึ้นครับแต่เท่าที่นับรวมได้ก็หลายแสนอยู่ครับรายการไหนที่เราฟอร์มดีสุดรายการที่ผมคิดว่าตัวเองฟอร์มดีสุดก็น่าจะเป็นทัวร์ปทุมครับที่แข่งที่ฟิวเจอร์ครับทัวร์นั้นที่ผมรู้สึกตัวเองฟอร์มดีเพราะว่าแบบผมทำหลายอย่างมากทั้งเรื่องการคิดแผนการดับแล้วก็การเล่นด้วยการสั่งหลายๆอย่างครับตอนนั้นเป็นคนดับไม่ดีด้วยเหรอครับกับเบคอนดีมผมก็เป็นคนดับให้ด้วยครับตอนหลังเดียววี่ก็แข่งขันมาเยอะนะครับก็ได้แชมป์มาหลายรายการแล้วก็มี2แชมป์ครับที่ภาคภูมิใจในตัวน้องคือได้2ถ้วยก็คือได้ถ้วยพระราชทานที่นครสวรรค์ของพระเทพแล้วก็ถ้วยพระราชทานที่ปฐมออฟกอรี่ก็เป็นถ้วยของรอ10ครับซึ่งตอนนั้นก็มีพิธีมอบรางวัลโอ้โหดูยิ่งใหญ่รู้สึกเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจแทนครับน้องมีส่วนสำคัญกับทีม2รายการนี้มั้ยคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมลองทดสอบอะไรหลายอย่างเนาะกับน้องครับก็อย่างแรกคืออาจจะเป็นแบบให้น้องเป็นคอหลักให้น้องเป็นกัปตันด้วยแล้วก็ให้น้องมีส่วนในการรับก็เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้น้องสามารถทำได้ไหมทำได้ดีไหมเพื่อดูว่าน้องพร้อมหรือยังที่จะขึ้นมาในชุดใหญ่แล้วน้องก็ทำผลงานออกมาได้ดีครับเราไม่สร้างเบคอนดีมขึ้นมาเพื่อแข่งซีมิโปไปวันๆเราอยากให้เขาพร้อมขึ้นมาเป็นตัวจริงให้ทีมหลักนะครับนั่นคือจุดประสงค์ที่เราตั้งใจนะครับเพราะว่าเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเก่งมีฝีมือแต่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรนายการที่ทำให้เขาพร้อมสู่การเป็นโปรนะครับเบคอนดรีมก็เปรียบเสมือนทีมอะคาเดมี่ของทีมมืออาชีพจากเมื่อก่อนทีมเบคอนดรีมจะเป็นทีมที่เล่นออนไลน์จากบ้านซ้อมออนไลน์เข้า Discord มาสู่เบคอนดรีมในยุคหลังให้มีการเข้าแคมป์จริงอยู่ในแคมป์จริงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงเรียนรู้นิสัยใจคอกันจริงๆจริงๆการที่เดียวขึ้นมาสู่เบคอนไทม์ครับมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจบทัวร์โคล่าเป็นทัวร์เกือบๆสุดท้ายพี่หนุ่มก็เคยพูดไว้ว่าแบบอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกับพวกพี่ๆทีมหลักตอนที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังตอนนั้นก็ดีใจอยู่ครับที่จะได้ไปอยู่กับพวกพี่ๆแต่ช่วงนั้นก็ยังแข่งกับเบคอนดีมอยู่กว่าจะได้มาเล่นกับชุดใหญ่ก็ประมาณ 4-5 เดือนได้ครับอย่างเดียวเป็นคนที่สั่งแผนได้ดีเป็นคนที่กล้าคอกล้าเล่นในทีมดรีมจะเป็นเขาที่เป็นตัวหลักมันก็เกิดคำถามว่าถ้าขึ้นมาอยู่บนทีมชุดใหญ่เขาจะกล้าคอกล้าเล่นไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นประโยชน์กับทีมไม่ว่าทีมไหนทุกทีมถ้ามันมีคนแบบนี้นั่นคือสิ่งที่จำเป็นจากนั้นก็ต้องมามองผู้เล่นที่เรามีครับว่าใครที่มีความเหมาะสมอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเริ่มต้นโดยการให้กดแรงด้วยเลยกันผมก็เพิ่งปรับมาว่าช่วงต้นซีซั่นแต่ละซีซั่นก็จะเอาชุดทีมเบคอนดรีมมาเข้าแคมป์ร่วมกับทีมเบคอนไทม์ก็มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นกันเผื่อจะเจอว่าเฮ้ยคนนี้พอไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วทำให้มิติการเล่นเพิ่มเลยขึ้นหรือว่าเฮ้ยคนนี้พอชุดเล็กขึ้นมาเล่นกับชุดใหญ่ชุดนี้เฮ้ยมันดูโฟลว์ขึ้นกว่าเดิมก็มีทั้งการกดแรงแล้วก็มีการซ้อมทีมด้วยกันด้วยการสครีมกับทีมต่างหลายประเทศแล้วก็มีการใช้ชีวิตภายนอกเกมด้วยประมาณนี้ครับก็ดูหลายๆอย่างผมใช้คำว่าเป็นเดือนแล้วกันใช้คำว่าเป็นเดือนแล้วกันครับเพราะว่านอกจากจะดูตอนนี้ก็ต้องดูความมุ่งมั่นน้องด้วยว่าน้องมีความมุ่งมั่นตกไหมมีวินัยตกหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นครับก็ใช้เวลาดูกันเป็นเดือนอย่างที่เดียวเขาน่าจะรู้ตัวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ดูกับเขาก็เป็นปีแล้วก่อนที่ผมก็มีการพูดคุยกับน้องก่อนช่วงระยะเวลานึงว่ามีแผนจะเอาเขาขึ้นมาชุดใหญ่นะทั้งนี้ต้องดูฟอร์มด้วยดูความตั้งใจเขาด้วยก็โอ้โหก็สามสี่เดือนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่ต้นเลยปีเราได้ดูฟอร์มการเล่นของเดียวมาไหมครับก่อนหน้าที่เดียวจะเข้ามาชุดใหญ่อย่างเป็นทางการไม่เคยถ้าในเซมิโปก็ไม่เคยดูครับเคยแต่ซ้อมด้วยกันครับเราซ้อมกันตอนไหนครับตอนก่อนโปรอีกซีซั่นนี้ครับตอนมกราคูฮีโร่น้องเป็นไงบ้างเราได้รู้เรื่องคูฮีโร่ของน้องไหมถ้าตักความคิดของผมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับก็เล่นฮีโร่ซัพพอร์ตได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นซัพพอร์ตประเภทที่เป็นแทงค์กับซัพพอร์ตที่เป็นประเภทซับอะไรครับผมคิดว่าน้องก็เล่นได้ดีมากแล้วดูภาพรวมโดยรวมของน้องเนี่ยสำหรับการแข่งนานาชาติแล้วเราต้องไปเจอท็อป3ของทุกประเทศคิดว่าน้องพร้อมคิดว่าพร้อมครับผมคิดว่าฝีมือน้องไม่ได้ต่างอะไรกับท็อป1ท็อป2ของแต่ละประเทศเลยครับอยู่ที่ในเกมในวันนั้นเลยครับว่าแบบทั้ง5คนเล่นได้ดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับการที่มาอยู่ทีมที่มีฐานแฟนคลับเยอะแบบนี้ก็มีแรงกดดันมากครับเพราะว่าแบบมันต้องแบบทำให้ตัวเองดีมากไม่งั้นแฟนคลับจะผิดหวังมากครับถามว่าน้องรับความกดดันได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องเขาจะรับความกดดันไหมในขึ้นมาชุดใหญ่ได้ไหมแต่เท่าที่ผ่านมาในทีมเบคอนดรีมครับก็เขาก็ได้รับความกดดันอะไรหลายอย่างครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ผมพยายามให้เขาทำก็เพื่อจะดูว่าเฮ้ยเขาทำได้ไหมเขาทนแรงกดดันหรืออะไรต่างๆได้เลยไหมพอขึ้นมาชุดใหญ่ปุ๊บแน่นอนว่าความกดดันหรือความคาดหวังจากหลายๆฝ่ายหลายๆทางมันก็จะเพิ่มมากเลยขึ้นแต่ผมก็เคยบอกน้องไปก็เคยแนะนำให้น้องไปน้องก็ไม่ต้องสนใจเลยมากก็ทำในสิ่งที่ต้องทำก็พอก็ทำมันออกมาให้ดีในที่สุดจากเลยนั้นเราก็มาดูกันว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรือต้องการแก้ไขยังไงถ้ามันดีหรือไม่ดียังไงเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันครับผมมาชอบบอกน้องๆหรือคนเสมอเวลาเราทำอะไรแล้วผิดพลาดไปเราค่อยมาแก้ไขในครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดอีกผมไม่ค่อยโอเคที่เราอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็รอแพ้รอผลประมาณนี้กันครับตอนเต๋าขึ้นมาครั้งแรกนี่คือทัวร์นานาชาติกันใช่ไหมครับใช่ครับขึ้นมาเป็นสำรองมาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตกดดันไหมถ้าจริงๆตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะผมเป็นสำรองไม่ค่อยได้ลงแล้วคิดว่าถ้าเกิดตอนนั้นเราลงไปในสนามคิดว่าจะกดดันไหมมันน่าจะเป็นความเกรงใจมากกว่าคือผมไม่รู้จักกับใครเลยอีก4คนอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเล่นกับคนที่ยังไม่สนิทมันไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วก็เรื่องไงมันก็มีความเกรงใจว่ากลัวแบบจะเล่นพลาดให้เขาอะไรเงี้ยถ้าแบบเรื่องของเดียวคือเดียวขึ้นมาเป็นตัวจริงเลยผมคิดว่าเรื่องperformance ในการเล่นถ้าแบบเราซ้อมมาดีอย่างงี้ผมคิดว่าเดียวน่าจะไม่แบบความกดดันในทีมน่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าแบบเดียวจะโดนกดดันจากคนภายนอกหรือเปล่า
เรามีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างในการรับมือกับความกดดันช่วงนั้นถ้าเพื่อนร่วมทีมเรายังบอกว่าเราเล่นดีผมก็ไม่รู้สึกว่าแบบว่าเราเป็นตัวปัญหาสำหรับทีมอะไรเงี้ยคือไม่ได้รับเสียงจากว่าแบบบอกว่าเราเล่นไม่ดีแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมเราแบบยังไว้ใจเราก็ยังเล่นได้ปกติไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมบอกว่าแบบเราเล่นไม่ดีอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบเราแม่งจุดบอดอะไรอย่างงี้ก็อาจจะคิดมากอะไรอย่างงี้มั้งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งก็เล่นให้เป็นตัวเองครับก็เล่นดีอยู่แล้วเรียกว่าถ้าตรงไหนที่แบบคิดว่าตัวเองเล่นไม่ดีอะไรอย่างนี้ถ้าเพื่อนร่วมทีมยังแบบบอกว่าแบบเล่นดีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ใช่เดียวพลาดครั้งเดียวแล้วมันจะทำให้เราตกรอบเลยบางคนอาจจะพลาดหลายรอบก็ยังแชมป์ได้เลยครับก็ไม่ต้องกลัวอยากขอโอกาสให้น้องได้ลองอะไรพิสูจน์ตัวเองซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4ซีซั่นนานอะไรไปไหมก็อยากให้ลองติดตามน้องอะไรดูครับก็เชื่อว่าน้องเดี๋ยวจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับชอบพูดกับน้องว่าไม่เลยได้คุยกับถึงเรื่องแชมป์เท่าไหร่แต่อยากให้ทุกคนสนุกกับเกมแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดทุกๆเกมก็อะไรพอเพราะผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของทุกคนอ่ะมันดีพอที่จะทำให้เราเป็นแชมป์ได้ครับทัมมิ่งในการเปลี่ยนแปลงจากเบคอนดรีมขึ้นสู่ชุดใหญ่ถ้าจะว่าอันไปคนแรกคือเต่าเอ็กตอนแรกเราตั้งใจจะให้เขามาเล่นกลางด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขาคือซัพพอร์ตเต่าเอ็กเข้ามาตอนแรกเป็นเหมือนเป็นตัวสำรองเนาะเป็นแบบตัวคอยสแตนบายเต่าเอ็กความกดดันตัวเองน้อยครับเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ในมุมของตัวเต่าเอ็กเองนะแม้ว่าคนอื่นจะมองว่ายากต่อมาคือมาร์กี้นะครับในส่วนตัวของมาร์กี้เนี่ยเรื่องของบุคลิกนะวันนี้กับวันนั้นแตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับตอนเมื่อก่อนมาร์กี้เป็นคนที่เข้าถึงยากมากอายุน้อยสุดตอนที่เข้ามามาร์กี้น่าจะ16-17อะไรอย่างเงี้ยครับอายุน้อยมากยังเรียนไม่จบม.3เลยปัจจัยภายนอกมันค่อนข้างเยอะมากจะถึงจุดที่ลงตัวในส่วนของเดียวแม้มันจะยากกว่าในการที่จะขึ้นมาแต่ว่าของเดียวมันมีระบบเดียวผ่านระบบที่สมัยนี้มีแต่เมื่อก่อนไม่มีคือระบบที่ใช้ชีวิตเสมือนนักกีฬาจริงซ้อมได้มีโอกาสซ้อมร่วมกันกับนักกีฬาชุดใหญ่เดียวเข้ามาอยู่ในระบบเข้มข้นกว่าเยอะเดียวมีความพร้อมกว่าเยอะนะครับที่จะขึ้นมานั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราเลือกเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้เลยเรามีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับที่ตั้งข้อสงสัยในตัวเดียวไหมก็คลื่นลูกใหม่มันก็ต้องแรงกว่าคลื่นลูกเก่าอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวว่าแบบเดียวจะเล่นแย่กว่าผมอะไรเงี้ยเผื่ออาจจะเล่นดีกว่าผม10เท่าก็ได้แล้วตัวเต่าล่ะตัวเต่าเชื่อว่าน้องเล่นดีกว่าเต่าไหมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นครับผมเชื่อทุกคนว่าทุกคนจะต้องเก่งกว่าผมอะไรเงี้ยแล้วเรามั่นใจไหมว่าเราจะทำผลงานได้ดีผมก็มั่นใจครับว่าตัวเองจะทำผลงานได้ดีครับก็อยากให้เชื่อใจในตัวผมครับผมจะทำให้ดีที่สุดเลย